โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะครับผมสลามันเดอร์สตอนนี้เราก็จะมาเล่นโปเกมอนไฟเล่นกันต่อนะครับเราชนะยิมพืชไปได้แล้วครับหลังจากนี้เราจะไปกันต่อที่เมืองถัดไปแต่ก่อนอื่นเลยครับให้มาที่เกมเซ็นเตอร์ก่อนนะนี่ครับเกมเซ็นเตอร์ที่นี่เราจะมาเล่นสามารถเล่นสล็อตแมชชีนเล่นเกมต่างๆเพื่อเอาไปแลกของรางวัลได้ครับซึ่งส่วนเหรียญเนี่ยเราต้องใช้เงินจริงในการแลกครับซึ่งประมาณเท่าไหร่ครับร้อยบาทเท่ากับ1แล้วก็ไอ้ของรางวัลที่แลกนี่มีแต่ของดีๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระบวนท่ายาที่หายากหรือแม้กระทั่งโปเกมอนครับแต่ก่อนอื่นเลยให้มาคุยกับพี่ชุดดำคนนี้ก่อนครับมันเป็นแกงล็อกเก็ตนะโอเคครับเราเจอโกรัตตาครับไม่ใช่โกรัตตาดิอันนี้ลัตตาต้าครับโอเคเราก็จะเผามันด้วยเฟรมพาวเวอร์ไปเลยที่จริงมันยังเป็นต้องทุ่มทุนขนาดนี้ก็ได้เนี่ยมันเวลหักมากโอเคครับก็สบายสบายไปหนึ่งตัวซูแบดครับโอเคครับผมจะให้ไลชูของผมจัดการนะเอาเอ้ยผมชอบไปกดดูไอ้นี่เหลือเกินนะพวกไกด์มันต้องเจอช็อคเวฟแบบทีเดียวล่วงเลยฮะตู้มเขาให้ครับนี่ตอนนี้ในทีมผมนับว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอย่างใช้ได้แล้วก่อนอื่นเลยฮะหลังจากที่เราชนะแล้วไอ้นี่มันจะหนีเข้าไปอ่ะบอกว่ากูจะไปฟ้องหัวหน้ากูแต่เราจะตามไปไม่ได้ครับเราก็ยังงงเฮ้ยไอ้เหี้ยมันไปได้ไงวะแต่ไม่ต้องงงครับไอ้โปสเตอร์ตรงนี้อ่ะคือกุญแจมันมีสวิตช์อยู่ข้างหลังโปสเตอร์ให้เรากดครับแล้วเราก็จะเจอบันไดครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นฐานรากของแกมล็อกเก็ตครับแต่บอกตามตรงนะครับว่าผมจำทางไปต่อไม่ได้โอเคแต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่สู้กับมันนะไอ้พวกลูกสมุนเนี่ยเพราะว่าเลเวลของโปเกมอนผมมันค่อนข้างที่จะเกินไปละรู้สึกว่าจะไม่ใช่ชั้นนี้ให้ลงไปอีกจนกระทั่งถึงชั้นที่มันมีโอ้โหนี่มันหันไปหันมาเว้ยโอ้โหเต็มหน้าครับนี่แหละครับน่าจะเป็นชั้นเนี้ยมันจะแบบมีไอ้พื้นที่ผมเรียกว่าไงโอ้ไม่เป็นไรผมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะโอ้โหโปเกมอน5ตัวเลยอะเปิดมาด้วยซูเปอร์แล้วแต่ถึงแม้มอนสเตอร์ของมันจะเยอะก็จริงนะเพียงแต่ว่าเลเวลแม่งน้อยมากเลยก็ไม่ต้องไปกลัวมันเลยครับนี่จัดการเรียงตัวเลยฮะโอ้แต่ผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกโปเกมอนตัวอื่นผมด้วยคอฟฟินหรอไอตัวปล่อยควันนะครับไอมาตาโดกัสเนี่ยนี่ไงมาตาโดกัสไอเนี่ยใช้เมทั้งคอก็พออันนี้ก็ไอโครนครับโอ้โห มีโปเกมอนเยอะเนี่ยแต่เวลน้อยอันนี้ใช้วิ่งแข็งแล้วกันนะปีกจูโจมครับซูแบทอีกแล้วโอเคให้พิกกี้เราจัดการนะช็อคเวฟอัดหน้ามันเลยอะซูมเขาให้จ้าโอเคครับต่อไปก็จะเป็นลัตตาต้าก็คงให้นิซาดอนเราจัดการดีกว่าตัวนี้เพราะว่าไม่มีตัวไหนในทีมเราที่จะสามารถแบบปิดมันด้วยกระบวนท่าเดียวนอกจากตัวนี้ของเราโอเคครับก็มีแอคแท็กไปเลยโอเคหลังจากเราชนะแล้วอ่ะเราจะต้องมาเล่นมินิเกมสักหน่อยครับก็คือไอ้เนี่ยหมุนตัวครับโอ้โหครับอย่างรอเลยก็คือนี่ครับโอ้ได้มูนสโตนอีกแล้วก็คือเราจะหยุดไม่ได้จนกว่าเราจะเหยียบไอ้พื้นที่ที่มันเป็นตะปุ่มตะปับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีเวลาเลือกช่องไปอ่ะโอเคครับขอย้ำนะครับว่าต้องคิดให้ดีรู้สึกว่าจะไอ้นั้นไม่ต้องเอาก็ได้หรอกมั้งผมอ่ะอันนี้แน่นอนนะหรือเปล่า
หรือเปล่าครับโอ้น่าจะใช่ครับใช่แน่นอนครับโอ้ง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรขัดขวางเราได้อะโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรให้เราขึ้นไปก่อนเราจะเจอโอ้โหพื้นที่กว้างเลยฮะไฮเปอร์โพชั่นแล้วก็เจอสมุนแกงล็อกเก็ตเยอะแยะมากมายมันจะมีคนนึงนะครับที่มีกุญแจต้องหาก่อนนะกุญแจอะไรนะครับนั่นเหรอครับเพราะว่ามันจะมีกุญแจเปิดลิฟต์เมื่อกี้เห็นลิฟต์ใช่ไหมครับลิฟต์มันจะใช้งานไม่ได้ถ้าเราไม่มีกุญแจ มันจะมีหนึ่งในสมุนแกงล็อกเก็ตคนนึงผมจำไม่ได้ว่าคนไหนอ่ะต้องแต่ผมจำได้ว่ามันจะอยู่แถวมุมบนของมุมซ้ายบนของแมปนะครับจำได้แค่นั้นนะถ้าอยู่ที่อื่นนะไม่ใช่ท็อปควีนอีกแล้วผมว่าผมใช้แต่ท่านี้แล้วกันนะท่านี้มันใช้ได้เยอะ35ครั้งท่าอื่นมันใช้ได้นิดเดียวใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดละโดยเฉพาะยิ่งทางหลังอะท่าที่แบบแรงๆมากๆใช้ได้แค่5รอบเองต้องเก็บไว้เป็นไพ่ตายเลยแหละโอเคแมนเต็มที่กับชีวิตครับเวล44ละได้ท่า Slash ท่านี้จะเป็นท่ากายภาพที่แรงมากนะ90เลยมั้งผมว่าโอ้70เองฮะเอาดีไหมวะมันแค่70ว่ะโอ้ไม่เอาดีกว่าครับแต่ว่าโอกาสติดขี้มันเยอะเฉยๆอ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าใช้ท่าอื่นดีกว่าไม่ใช่ฮะโอเคผมรู้ละผมจำได้ละก่อนอื่นเลยอ่ะต้องขอกลับไปก่อนนะอย่างรวดเร็วเลยอ่ะน่าจะอยู่ในชั้นที่ลึกกว่านี้อีกมันน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยอีกแล้วเหรออ๋อผมเก็ตแล้วโอ้นี่ได้แรงแคนดี้ด้วยอะเอ้ยผมต้องรีบไปละผมรู้ละผมจำได้ละต้องมาทางนี้ก่อนนะที่จริงอะตอนแรกเรายังไม่ต้องไปทางนั้นนะโอเครู้ละโอ้ต้องเสียเวลาสู้กับมันอีกดักหน้าเลยโอ้3ตัวเองไม่เป็นไรมาจัดมาเมทัลครอไปเลยที่จริงท่านี้นับว่าเบามากนะแต่ผมชอบที่ว่ามันมีโอกาสเพิ่มพลังโจมตีหลังจากใช้อ่ะเวลคนเดียวไม่แบ่งใครเฮ้ยโหดร้ายครับปีจู่โจมไปเลยฮะโอเคแมนโอเคครับได้แว่นดำมาไม่รู้มาทำบ้าอะไรน่าจะแบบกันฝุ่นเข้าตามั้งใส่ให้โปเกมอนนะ Max Eater โอเคไอ้คนๆนั้นผมว่ามันน่าจะอยู่เนี่ยผมเนี่ยน่าจะเป็นไอ้เนี่ยจำได้แล้วน่าจะใช่แน่นอนเลยอะหลังจากชนะ20เสร็จเราจะได้กุญแจครับเห็นไหมมันโมไว้เลยอะว่าอันนี้ลิฟต์ไม่ทำงานนะต้องบักหนี้โอเคมาเลยใช้มีแอคแท็กแล้วกันนะอีพีแทบไม่ขึ้นเลยเรียบร้อยครับไม่ฮ่าฮ่าส่งกุญแจมาโอเคครับได้ละกุญแจเปิดลิฟต์คีย์ไปเถอะทางเดิมครับเฮ้ยชิป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 ปั๊บวิ่งเลยครับ
ชปึ๊บไปอย่างสเต็ปลีลาใหม่อ่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ก่อนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้ตอนนี้โอเคครับเข้าลิฟต์เลยไปชั้น4ครับก่อนอื่นเลยเก็บของก่อนแคลเซียมครับเอาไปให้โปเกมอนเราโปเกมอนเราจะกระดูกแข็งแรงทุยโอ้ครับเราจะเจอการ์ด2คนเฝ้าประตูอยู่เราต้องปาการ์ดก่อนนะมาโอ้แซนชิวแซนชิวใช่ไหมจ๊ะรับไปเลยครับเฟรมโทเวอร์โอเคครับตัวต่อไปนับว่าใช้ได้อยู่ไหมถ้ามันพัฒนาร่างแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่รับมือได้ค่อนข้างยากเลยเป็นอบ็อกนะคล้ายๆงูเห่าตัวนี้เหมือนกับงูหางกระดิ่งก่อนนะแซนสแลชด้านพัฒนาของแซนชิวโอ้ยนี่แหละสิ่งที่ผมกังวลนะมันต้องไม่ตายในครั้งเดียวเฮ้ยอย่าติดพิษนะเยี่ยมแต่เมื่อกี้ถ้าติดพิษเนี่ยแย่เลยฮะไม่นึกเลยว่ามันจะเรียนท่าเข็มพิษมาไว้ด้วยโอเคครับไม่เป็นไรจอยไปหนึ่งละแป๊บนึงผมขอใส่ท่าให้ชาวเวอร์สของผมก่อนนะผมจำได้เลยว่าผมมีท่าวอเตอร์พราวส์ที่ได้มาจากยิม2นะเอาไปเลย showers แต่ว่าต้องเอาท่าออกนะเพราะว่าท่าเต็มแต่แรกแล้วคงจะมีแต่ท่าปัญญาอ่อนจริงด้วยสายเข้าตาเอาท่าเสียงร้องออกดีกว่าดูงี่เง่านะเรียบร้อยครับคราวนี้ก็จะมีท่าโจมตีที่เป็นท่าน้ำสักทีโอเคจัดการนี่เสร็จประตูน่าจะเปิดครับมาแน่จะแค่ไหนเชียววิ่งแอคแท็กแซนชิวครับโอเคเป็นโอกาสเลยครับผมจะให้ชาวเวิร์สได้ลองนะโอ้โหดูเลือดชาวเวิร์สสิครับเลือดเป็นร้อยอ่ะทั้งที่เวล25เองอ่ะนี่แหละความร้ายกาจนะโคตรโหดเลยเลือดเยอะมากอ่ะลองรับท่านี้ไปดูเรียบร้อยบล็อกโอเคนี่ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ลูกพี่ละไอ้ตรงนี้ประมาทไม่ได้ไม่เป็นไรอะผมว่าเฟรมโทเวอร์นัดเดียวน่าจะยังไหวโอเคนี่ครับเราต้องเจอกับบอสของพวกแก๊งล็อกเกตกันไอ้นี่มันเชี่ยวชาญธาตุดินเพราะฉะนั้นโปเกมอนไฟของผมน่าจะเสียเปรียบอะนี่คือเรื่องจริงเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีชาวเวิร์สอยู่น่าจะไหวมาเจอกันหน่อยฮะบอสของแก๊งล็อกเก็ตนะเฮ้ยอีวาครับอีวาใช่ไหมเอาไปเลยไปท่านคอครับคงเล็บเหล็กเทวะนี่ไงไม่ตายก็ไม่เป็นไรอ่ะมันไม่ตอบโต้นะมันเป็นเรื่องที่ดีทำตัวแข็งไปก็ไม่มีประโยชน์นะเป็นท่าที่ไร้สาระมากเอาเวลามาโจมตีจะดีกว่าไลฮอนครับโอเคผมต่อจากนี้ผมจะให้เป็นหน้าที่ของชาวเวิร์สละกันนะน่าจะไหวนะ
โอเคเวฟเรายังนำอยู่ใช้ท่าคลื่นน้ำจัดการมันตายตัวต่อไปน่าจะอัพเลยฮะแต่ตัวต่อไปนี่ค่อนข้างรับมือยากนะผมว่าโอ้โหเฮ้ยเมกะตันพันอื้อหือเละไหมเนี่ยกูโอ้มันติดคีครับหมัดเดียวจอดเลยฮะโอ้ชาวเวิร์ดโชคร้ายอะถ้าไม่ติดคีน่าจะยังรอดอยู่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แก้แค้นให้เฟรมพาวเวอร์เรียบร้อยไม่เรียบร้อยฮะโอ้เรียบโอ้โหมันทนได้เจองับสวนครับแต่เบามากไม่เป็นไรหยามมันด้วยคัดไปเรียบร้อยครับมึงอ่านมันทำชาวเวิร์สโอ้ถ้าชาวเวิร์สชนะอีกชาวเวิร์สเวลอัพเลยฮะเดนได้ชาวเวิร์สตายก่อนดิสดอนก็เลยได้รับแทนนะอะไรกันเป็นไปไม่ได้นี่เขาพูดตัวร้ายมากโอเคครับโอเคครับมันก็ทิ้งนี่ครับคิวสโคปเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเห็นโปเกมอนผีในโปเกมอนทาวเวอร์โอเคครับให้ลงลิฟต์เลยไปชั้นหนึ่งเลยโอ้น่าเบื่อว่ะให้ไลชูลุยแล้วกันนะชาวเวิร์ดก็เก็บหนักไปละไปเลยปิกกี้ถ้าหากเมกาตันคิกโดนผมว่าทีเดียวตายอะโอเคนี่ไงโดนจ้าอ้าวโอ้โหแม่งอึดกว่าที่คิดโดนดิสเซเบิลเลยครับใช้ไม่ได้แล้วเมกาตันคิกไม่เป็นไรผมก็กะจะไม่ใช้อีกแล้วใช้ช็อคเวฟแทนแล้วกันนะเต็มครับคอฟฟินนะไม่เป็นไรไม่ขนาดมืออะไรชูเนี่ยโอ้ระเบิดโคนติดพิษเลยผมกะไว้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรอะติดก็ติดไปเราชนะละทีควิกแอคแท็กรีบปิดเลยควิกแอคแท็กมันนี่ไปดีกว่าโอ้ยเหลืออีกคนครับไอ้นี่ไลชูผมลุยไม่ไหวแล้วต้องให้ลูกพี่ใหญ่ลุยทีนี้ผมน่าจะปราบพวกไอ้สองคนนี้ไว้ก่อนนะมันจะได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้แย่เลยโอเคมีแค่2ตัวน่าจะยังไหวอะทีมิงแอทแทคปิดฉากไปเลยโอเคครับตัวต่อไปนี่เราชนะแน่นอนนะไม่มีอะไรมากแล้วเราต้องรีบเอาปิกาจูโอ้ยไลชูของเราไปรักษาติดพิษอยู่อะชาวเวิร์สก็เลี่ยงไปละต้องรีบไปรักษาเอ้ยมึงอัดนะต้องรีบกลับพื้นต้องกลับขึ้นสู่พื้นดินเอื้อเลื่อนลดลงเรื่อยๆโอเคครับผมก็จะเอาพวกเขามารักษาเดี๋ยวผมจะพาไปทำธุระสัก2ที่จริงๆอะถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันเล่นลำบากจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะจะพาไปทำแป๊บเดียวเองก่อนที่เราจะไปเมืองอื่นนะแล้วก็ต้องไปรับเพื่อนคนสำคัญคนนึงกลับมาร่วมทีมด้วยโอ้ปิปซี่หมดประโยชน์แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะน่าจะใช่นะเป็นคุณยายโอเคครับนี่แหละคุณยายคนนี้สำคัญมากเราต้องมาคุยกับท่านก่อนสวัสดีครับยายนี่ครับเราจะได้ชามาทำไมต้องเอาชามาล่ะก็เพราะว่าไอ้พวกกาดที่เฝ้ายามอยู่อ่ะมันหิวน้ำ
และโมโหหิวน้ำมันเลยไม่ยอมปล่อยเรามาครับนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมผมต้องเดินทางใต้ดินมาตลอดแล้วเข้าบางเมืองไม่ได้ด้วยนะสาเหตุก็เพราะว่ายามันหิวน้ำแล้วมันคนเหี้ยวอ่ะโมโหหิวอ่ะแล้วมาให้เราผ่านทางเออเดี๋ยวผมพามานี่ก่อนนะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเล่นแท็กโอเคแท็กผมเป็นชาวเวิร์สแล้วกันให้เดี๋ยวเอาพี่ก็จูกับชาวเวิร์สดีกว่าดิให้ลิซาดอนพักไปอ่ะโอเคเราจะเจอคู่รักคู่นี้อ่ะโอ้โหเป็นไฟทั้งคู่เลยอ่ะแกล็อบกับคิวคอนเอาเท่าไหร่นะขั้นแรกเลยต้องช็อคเว็บแม่งก่อนเลยเอาจัดการคิวคอนไปฮะแล้วเราจัดการแกล็อบเองนะจ๊ะเรียบร้อยครับติดพาไปหนึ่งโอ้โหมันสะบัดหางใส่ครับลดพลังป้องกันของพิกกี้เราลงโอ้โหมันโดนหมู่นี่ว่ะโอ้แย่แล้วเดี๋ยวเนี่ยช็อตไว้ก่อนมันขยับไม่ได้เละไหมไม่เละเว้ยโอเคงั้นก็ควิกแอคแท็กปิดมันได้ไหมวะมันจะตายไหมวะผมกลัวมันไม่ตายอ่ะไม่ตายแน่ๆเลยผมว่าเอาเป็นว่าเราก็ช็อตไว้ปิดเลยแล้วกันนะวอเตอร์พาวส์ก็เปลี่ยนเป็นสายคิวคอนแทนเรียบร้อยเบี้ยงแน่นอนครับไม่ต้องสืบเลย26ละเอา25ครับโอ้โหครับนี่ขนาดเวลห่างนะเนี่ยยังสู้ไหวอ่ะเฮ้ยนี่ใช้ได้ว่ะคิวคอนนี่โหดว่ะแต่เสียใจครับติดพามา2เทิร์นละไม่ได้ขยับเลยอ่ะไม่ได้ขยับก็เสร็จโตละพานำไปก่อนตามด้วยท่านี้ครับโอเคชาวเอิร์ธของผมก็จะ26สักทีผมชอบแท็กดูเอลนะมันเฮ้ยไม่ใช่แท็กดูเอลแท็กแบทเทิลมันสนุกดีอะนี่ครับที่ผมต้องการให้ทุกคนจะมาคุยกับอาเจคนนี้แล้วก็จะได้ถ้าบินมาครับถ้าเรามีโปเกมอนที่ทำให้ไม่ใช่ถ้าเรามีโปเกมอนที่มีปีกเราอาจจะบินได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ลิซาดอนดูฮะมันน่าจะใส่ได้ไม่ใช่สิภาวนาให้มันใส่ได้แล้วกันนะฟรายโอเคครับลิซาดอนผมใส่ได้จ้าจะได้เอาวิงแอคแท็กออกครับทีนี้ผมก็สามารถบินไปเมืองต่างๆได้แล้วไม่เสียเวลาครับท่านี้แรงมากครับขอบอกเป็นท่าธาตุบินที่ค่อนข้างระวันรุนแรงคุ้มค่าที่จะเรียนครับโอเคอันนี้ผมก็บินไปที่ไหนได้แล้วเดี๋ยวผมบินให้ดูอะเพื่อไม่ใช่เป็นการเสียเวลาผมจะบินให้ทุกท่านดูเลยเอาล่ะครับผมจะบินให้ดูกลับไปเมืองนี้ครับเพราะเรามีธุระที่นี่จ้าไปเลยลิซาดอนจู้นี่ครับเจ๋งมากเจ๋งใช่ไหมครับผมรู้ว่ามันเจ๋งโอเคครับเอาลิซาดอนนำก่อนตอนนี้ผมบอกตามตรงว่าผมไม่อยากจะเจอโปเกมอนในโปเกมอนทาวเวอร์ผมขอซื้อรีเพลมาเยอะๆเลยถ้ามันมีขายรีเพลไม่มีครับเจ๊งเลยโอเคเอาไงเอากันนะโปเกมอนทาวเวอร วิ่งไม่ได้ด้วยครับในนี้แต่ในนี้มันดีนะครับมันเป็นที่ที่ฟาร์มสามารถฟาร์มโปเกมอนได้ยัยนี่ครับตอนนี้เราจะสามารถสู้กับโกสได้แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปสู้มันนะจะจับไว้ก็ได้นะครับมันค่อนข้างเก่งนะถ้าเรามาฝึกดีๆใช้ได้เลยใช้ลุยหลีกได้แต่ยังไม่ใช่เรื่องนะเพราะผมไม่ชอบให้ฝ่าพวกเทรนเนอร์พวกนี้ขึ้นไปถึงชั้นบนสุดครับเบล22เองครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าโปเกมอนประเภทโกสต์เนี่ยการโจมตีกายภาพจะแตะตัวไม่ได้
ก็คือแบบการโจมตีของประเภทปกติครับกับไฟเตอร์ให้ใช้ท่าโจมตีอื่นในการจัดการนะจำไว้นะครับว่า normal attack กับ fighter attack จะโจมตีไม่โดนโอเคแล้วก็เดินทางต่อซึ่งเป็นความได้เปรียบของโปเกมอนประเภท ghostโอ้โหนี่ไม่มีทางที่ตูจะหลบพวกเองพ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพ้นอยู่ครับได้อีไลเซอร์มาครับผมจะพยายามเลี่ยงนะครับเพราะว่าเรื่องฝึกเนี่ยฝึกตอนไหนก็ได้อะความเร็วในการเล่นของผมตอนนี้สำคัญที่สุดโอเคนะนี่ครับไอ้ตรงเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ต้องไปหลบมันนะไอ้ตรงที่เป็นยันนะทุกครั้งที่เราเข้าไปเหยียบมันจะฟื้นฟูโปเกมอนของเราทุกตัวให้เลือดเต็มฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอ่ะโอ้โหมันหันมาพอดีอ่ะเจ๋งเลยอ่ะ โอเคมีตัวเดียวจะได้จบเรื่องใช้ได้แค่เมทัลคอร์เว้ยโอเคครับผมยอมโดนสักคนดีกว่าเพื่อเราจะได้ไปเลยอะขี้เกียจอ้อมเยอะตัวเดียวอีกแล้วโอ้แต่ตอนนี้เป็นร่างพัฒนาแล้วอะใช่ได้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 แต่ยังไม่พอจ้าไปก่อนบอกแล้วว่ามันไม่พอป่ะยัยจ้องหน้ากันเลยเดี๋ยวเอานี่ก่อนแล้วกันนะไหนๆมันก็ไม่มีใครมาขวางโอเคนี่เกือบจะชั้นบนสุดละคนอีกนิดนึงครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วโอ้ยลำคาญพวกเองจังเลยเก็บไอเทมมาตั้งนานยังไม่ได้ใช้อะไรเลยโอเครู้สึกว่าผมจะเลี่ยงไม่ได้2คนเลยเลี่ยงที่จะต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้ฮิ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 หัวรอดน่ารักจังผมโชคดีนะเนี่ยที่พวกนี้มันพบโปเกมอนแค่คนละตัวคนละตัวอย่างเงี้ยผมชอบเลยฮะมันจะได้ว่าเรื่องราวให้มันจบๆง่ายๆยังคงไม่ต้องทำอะไรคงเล็บเหล็กของเราก็น่าจะเพียงพอในการปราบพวกเขาโอ้ยน่าเบื่อโว้ยเฮ้ยคละคละมีโปเกมอนที่ไม่ใช่ผีอยู่ด้วยแหละข้าไม่หลงคนสุดท้ายแล้วครับสำหรับพวกที่มีโปเกมอนผีเนี่ยน่าเบื่อมากปริ้มสู้เหลือโอ้เดี๋ยวโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยที่นี่อาตาเลดกันเจอโปเกมอนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดินนิดเดียวอย่างเงี้ยตอนอยู่ทุ่งหญ้ายังไม่เป็นขนาดนี้เลยพวกนี้แหละผมถึงอยากจะซื้อรีเพลก่อนขึ้นมาแต่มันไม่มีอ่ะดิโอ้แลแคนดี้ครับเจ๋งผมมี2เม็ดละปั๊มเลเวลให้คนเฮ้ยให้ตัวไหนก็ได้2เลเวลอ่ะนี่ไงมาละตอนแรกเราจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยตอนที่เรายังมีชิลสโคปครับแล้วเราจะตีไม่ได้ตอนนี้เราให้ชิลสโคปเราก็จะเห็นละที่แท้แล้วคือตัวนี้ผมถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เราจะจับไม่ได้แล้วลองยางก่อนนะต้องลองยางก่อนนี่ไม่ตายแน่นอนหรอครับเปรี้ยวขนาดเนี้ยโอ้เก่งกว่าที่คิดอีกครับโอเคงั้นจะใช้ท่าไฟจัดการมันนะฮึบ
รับไปซะสุดยอดคอมโบโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองปาโปเกมอนไปดูว่าถ้าจับไม่ได้ผมก็จะไม่จับแต่ถ้าจับได้ผมก็จะจับไว้ไม่ต้อง 3-4 ไม่ใครจะพลาดต้องลองกับเกรดบอลครับไอ้เหี้ยมันหลบได้จริงด้วยผมว่าแล้วว่าจับไม่ได้อะโอเคจับไม่ได้ก็ไม่จับนะนี่งอโบยคัดมันเลยครับเสียบอลไปฟรีลูกหนึ่งโอเคชั้นบนนี้จะมีพวกแก๊งล็อกเก็ตยืนเฝ้าอยู่หลายคนเลยอะฝ่าดงพวกมันไปอะสุดแปลกครับมาตัวไหนก็มาเลยไม่ถึงขอใกล้46ละนี่มีใครขนามือลิซาดอนผมเลยเอ้ามิดโดนงับเลยครับแผลหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรฮะแทบไม่สะทกสะท้านเลยแผลเนี้ยโกแบ็คครับโอเคในที่สุดเราก็เห็นร่างพัฒนาการของมันสักทีมาพัฒนาการร่างไหนวะเต็มโทรนะเดี๋ยวก็อยู่แล้วโว้ยไปหนึ่งแล้วโอเคครับแค่สองอีกแค่สองคนนะเราก็จะช่วยคุณตาที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้ออกมาเฮ้อเฟรมทัวร์ครับไม่จำเป็นต้องห่วงท่าแล้วผมรู้แล้วมันเหลืออีกแค่ไม่กี่คนนะไม่ต้องไปห่วงท่าโอเคครับลงไปก็เท่านั้นนะ46แล้วจ้าโปเกมอนพวกแก๊งล็อกเก็ตมันก็ใช้อยู่ไม่กี่ตัวปิดไปเลยเพื่อความชัวร์คิตติคอนฮิตซะด้วยโอเคคนสุดท้ายครับโอ้โหโปเกมอนเยอะไม่เบานี่แล้วน่าจะกระจอกนะว่าละเป็นจนคอก็พอไอ้เนี่ยโอเคผมให้ท่านอื่นเราออกลงบ้างดีกว่าตัดต้าก็ไม่ต้องเบรกสนนะสู้ต่อไปถามมาเลยจ้าเย็ดฟิกแอคแท็กผมก็คิดไปนะว่าที่กระจุกมันบางมากเฮ้ยลายชูของมันบางมากโอเคถึงจะบางแต่พาแรงนะผมว่าโอเคจะสู้ตัวนี้ไหวไหมเนาะกลัวจะไม่ไหวเลยทันเดอร์เวฟแล้วกันนะเรียบร้อยติดพาขยับไม่ได้นะซีนี่แหละครับจังหวะที่เราจะใช้เนี่ยเย้แต่ควิกแอคแท็กได้แล้วไงวะท่านี้โดนเว้ยก็คือถ้าหากมาติดพาไอ้เมกาตันที่กังพรมมีโอกาสโดนมันน่าจะ 100% เลยอะโอเค26แล้วครับช่ว
แล้วจ้าเขาชื่อว่ามิสเตอร์ฟูจิครับโอ้โหน่ากินจุงชื่อโคตรน่ากินเลยครับโอเคครับให้คุยกับมิสเตอร์ฟูจิรอบนึงครับเขาก็จะให้อันเนี้ยคุยปลุกโปเกมอนมาครับโปเกฟูดครับเราจะเอาไปปลุกคาบิกอนที่มันนอนขวางทางอยู่ที่จริงอ่ะถ้าเราสามารถไปที่อื่นได้เลยถ้าไม่มีไอ้คาบิกอนมันนอนขวางทางแต่ก่อนอื่นเลยครับผมต้องกลับไปรับสหายผู้แข็งแกร่งของผมก่อนนะให้บินมากลับมาที่เมืองน้ำครับก็เดี๋ยวผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้แลกจักรยานจักรยานก่อนแต่ผมคงไม่ได้ขี่หรอกรับไปแล้วครับได้จักรยานแล้วฉันกลับมารับนายแล้วถึงเวลาที่นายจะต้องแสดงความแข็งแกร่งของนายให้ทุกคนได้ประจักษ์ครับโอเคตัดต้นไม้อย่าเลยนะครับอย่าเลยนี่ผมมารับสลามันเดอร์ครับโอ้โหเวลขึ้นมาแค่11เองรวมกับตอนแรกก็คงประมาณ16อ่ะโอเคครับกูยังไม่รับจะผิดหวังว่ะยังเขายังไม่พอครับต้องอีกนิดนึงหน่อยเอาว่าเอองั้นผมพาแล้วจากนั้นเราได้ชามาแล้วให้เรามาทางนี้ได้เลยครับยามเขาจะปล่อยแล้วนะเห็นไหมครับ Oh that's the look of full intensity เอาเดี๋ยวหลังจากเขาได้ดื่มแล้วเขาก็จะปล่อยออกไปอ่ะเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะเอาชานั้นไปแบ่งให้กับยามคนอื่นด้วยโอเคเราจะมาเมืองนี้ได้ละเห็นไหมครับว่าโรงยิมเนี้ยยิมแม่จะโดนแกโรเกตปิดทางอยู่แล้วผมจะพาลุยในพาร์ทหน้าครับก่อนอื่นเลยเราจะมาลุยที่ยิมนี้ก็สำหรับวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ